นี้นำประเทศเป็นเอฟเฟกต์ของทาง Visual Sound นะครับชื่อรุ่น Jekyll and Hyde นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเอฟเฟกต์ที่มีเสียง distortion แล้วก็ overdrive ในตัวเดียวกันแล้วก็สามารถเปิด2เอฟเฟกต์รวมกันนะโดยจะเป็นเหมือนว่าสัญญาณกีตาร์จะเข้า distortion ก่อนแล้วถึงจะไปผ่าน overdrive เพราะนั้นเป็นเหมือนว่าเราเซต distortion ไว้เป็นริทึมนะครับพอเราเหยียบ overdrive เนี่ยเสียงมันก็จะเป็นเหมือนบูสต์เป็นโซโล่คือเสียงแตกมันจะแรงมาจาก distortion อยู่แล้วเราก็เพียงเพิ่มเกณฑ์จากโอเวอร์ไดนิดหน่อยแล้วก็ปรับโทนที่ต้องการแล้วก็ความดังนะก็จะทำให้ได้การเล่นค่อนข้างครอบคลุมนะโดยใช้ก้อนเดียวก็ไม่ต้องพ่วงเอฟเฟกต์สองก้อนก็ตัวนี้จะมีการโมมาแล้วนะครับโดยคุณธนภัทรนะครับก็ต้องลองไปดูรายละเอียดว่าเขาโมตรงจุดไหนมาบ้างกีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้เป็น Lavit CTO 2ของผมเองนะครับก็ปรับใช้ Ambient Gel Fireball ปรับกลางๆเหมือนเดิมลองฟังเสียงคลีนก่อนเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่ใช่เป็น True Bypass ครับเป็นบัฟเฟอร์เพราะนั้นพอเราต่อผ่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สายแจ็คยาวๆถ้าเป็น True Bypass ปกติเสียงแหลมมันจะหายไปนิดนึงเลยแต่กับตัวนี้เสียงจะออกมาเท่าเดิมคล้ายๆว่าเขาบูสต์สัญญาณเพิ่มขึ้นมาให้เสียงมันชดเชยย่านเสียงที่หายไปก็อาจจะมีความแหลมไบรท์สไตล์เหมือนเอฟเฟคก้อนบอสนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาลองดูจะมีปุ่มปรับแยกกัน2 channel คือจะมี drive นะครับปรับแตกมากแตกน้อยโทนก็ปรับทุ้มแหลม volume ปรับดังเบานี่คือของ channel overdrive ส่วน channel distortion นะครับก็จะเหมือนกันมีปุ่ม drive ปรับแตกมากแตกน้อยโทนทุ้มแหลมแล้วก็ volume ดังเบาส่วนในปุ่มพิเศษนี่จะเป็น EQ นี่จะเป็นคล้ายๆลักษณะของการปรับเชฟเสียงกลางนะครับคือถ้าเปิดน้อยๆ EQ น้อยๆจะเป็นการโฟกัสย่านเสียงกลางเยอะถ้าเปิดเยอะๆจะเป็นการกดเสียงกลางคล้ายๆเป็นการสกู๊ปเสียงกลางในปุ่มนี้แล้วก็สำหรับ distortion channel จะมีปุ่มพิเศษให้เลือกนะคือมีเขียนว่า sharp กับ blunt นะครับ sharp ก็จะเป็นเสียงออกมาคมๆนะแตกสไตล์ distortion ส่วน blunt นี่เสียงจะทู่ๆหน่อยคือคัดย่านแหลมออกมานิดนึงนะจะมีผลเฉพาะ distortion channel นะครับก็คือไอ้ภาคสีแดงเดี๋ยวเรามาฟัง overdrive channel ก่อนนะเสียงสีเขียวนะด้วยปรับตรงกลางๆทั้งหมดดีดมาแก๊กแรกนี่ก็จะคุ้นเคยเสียงเลยเสียงเป็นลักษณะเหมือนเอฟเฟกต์ทูบสคิมเมอร์นะครับคล้ายๆพวกทูบสคิมเมอร์ TS9 หรือ TS808 นั่นเองครับก็แต่รู้สึกว่าตัวนี้จะให้เกณฑ์ค่อนข้างมากกว่าดีดแล้วจะค่อนข้างติดนิ้วเดี๋ยวจะลองมาไล่สัญญาณไรก่อนนะครับเริ่มจากน้อยที่สุดก่อนมากคือแรงเอามาโซโล่เพลงช้าๆทั่วๆไปได้เนื้อเสียงก็ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นลักษณะซาวแบบ TS9 หรือ TS808 อยู่ตลอดแต่จะมีเกณฑ์ที่ติดนิ้วมากกว่าคราวนี้จะลองมาเช็คเรื่องโทนนะครับWe'll be right back.
็จะสังเกตเห็นช่วงท้ายๆนะครับของไอ้ปุ่มโทนนะครับจะมีการสคริปต์สัญญาณคือเปิดจากเสียงปกติเป็นเพื่อให้โอเวอร์ไดรฟ์นวลๆมาเรื่อยๆนะพอถึงตรงสุดท้ายนี่เหมือนว่าปลายแหลมจะเยอะแล้วจะบูสต์ความดังมากขึ้นก็ทำให้เสียงแหลมๆบาดหูได้นะต้องมีการลดวอลลุ่มชดเชยลงมานะครับไม่งั้นมันจะดังโดดขึ้นมาคราวนี้จะลองปิดโอเวอร์ไดรฟ์นะครับแล้วจะลองมาเปิด channel distortion โดยปรับทุกอย่างตรงกลางเหมือนกันก่อนนะครับแล้วจะให้ลองฟังไอ้สวิตช์2อันนี้ก่อนคือชาร์ปกับบลันท์นะครับโดยเปิดที่ชาร์ปก่อนว่าพอเราปรับมาที่บลันท์เนี่ยเสียงแหลมมันจะหายไปแล้วเสียงจบทู่ๆอับๆนิดนึงแล้วก็ความดังโดยรวมก็จะลดลงครับเดี๋ยวจะปรับกลับมาชาร์ปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะลองมาไล่ๆพวก EQ ต่างๆนะเสียง distortion channel นี่รู้สึกว่าฟังออกมาเสียงจะเหมือนว่าโฟกัสย่านคล้ายๆว่าย่านเบสค่อนข้างเยอะเบสออกมาจอกมาเป็นแน่นๆนะครับเบสออกมาเป็นแน่นๆนำแล้วก็ย่านกลางด้านกลางแหลมก็จะไม่มากคล้ายๆเหมือนซาวจะติดโมเดิร์นหน่อยพอเปิดไดน้อยๆนี่เสียงจะกลายเป็นเหมือนว่าย่านแหลมไม่ค่อยออกมันโฟกัสย่านเบสมากขึ้นสัญญาณแตกค่อนข้างโอเคแต่ก็จะมีน้อยนะพอเปิดเยอะๆคล้ายๆว่าช่วงท้ายๆจะมีการสคริปต์สัญญาณก็จะมีการเสียงรบกวนน้อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ต้องลดมาเดี๋ยวลองให้ฟังปรับมาตรงกลางแล้วกันครับแล้วลองให้ฟังพวกย่านโทนก่อนที่บอกเป็นเหมือนปุ่มสกู๊ปการเดี๋ยวจะเปิดน้อยที่สุดก็จะเป็นเหมือนว่าโฟกัสย่านกลางเต็มที่เหมือนว่าพอกดกลางมากจนเสียงจมแล้วย่านเบสจะมาบังจนเบลอๆนะก็แล้วแต่การปรับนะก็ไม่ควรปรับลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับง่ายๆนะครับโดยอาจจะลองเปิดไดเยอะหน่อยนะครับจะปรับเป็นริทึมเปิดแหลมหน่อยลดวอลลุ่มนะครับแล้วให้มันสกู๊ปกลางนิดนึงนะครับสำหรับ channel distortion จะปรับอย่างนี้ส่วน overdrive นะครับพอเราเหยียบมากขึ้นจากซาวตะกี้นะครับ
จะสังเกตเห็นว่ามันจะปรับง่ายมากคือปรับโอเวอร์ไดร์นี่กลางๆอาจจะเปิดไดร์ไม่ต้องมากเพราะเนื่องจากเราได้สัญญาณเสียงแตกจากดิสทอร์ชันมาแล้วครับแล้วก็เปิดโทนแล้วแต่ที่ต้องการแล้วก็วอลลุ่มดังเบาก็จะสามารถเอามาเล่นได้ละเป็นแบบว่า channel distortion ไว้สำหรับดิทึมนะพอเหยียบ overdrive boost เข้ามานี่ก็เป็นโซโล่นะก็ค่อนข้างโอเคมากกับ Jagger and High ตัวนี้ปรับได้กว้างนะแต่เสียงโทนเสียงอะไรนี่อาจจะต้องมีการคุ้นเคยนิดนึงนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเอฟเฟคทั่วไปสำหรับไอ้ปุ่ม EQ อะไรพวกนี้ต้องลองฝึกปรับดูสักพักจะค่อนข้างโอเคมากขึ้นก็จบแล้วครับ